สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube วันนี้ผมจะมานำเสนอการทำบ่อเก็บน้ำพลาสติกนะครับขนาด 5x5 แล้วก็สูง1เมตรนะครับผมก็เมื่อคืนได้ทำการตีแบบไปแล้วนะครับแล้วก็ขุดหลักลงไปแล้ว4ต้นนะครับก็เสานี้มีความสูงอยู่ที่150ครับผมขุดลึก50เซนนะครับเท่ากับว่าที่โผล่ขึ้นมานี่ก็ประมาณ1เมตรนะครับผมวันนี้ก็จะมาลุยกันต่อครับผมก่อนที่แดดจะแรงไปมากกว่านี้จุดประสงค์ที่ผมจะทำบ่อเก็บน้ำนี้นะครับเพื่อที่จะไว้ลดต้นไม้ของผมนะครับผมตั้งใจว่าผมจะปลูกผักหวานป่าตรงนี้ครับบริเวณโซนหน้าบ้านก็ทั้งหมดอยู่แถวละ9ต้นนะครับทั้งหมด6แถวก็54ต้นครับตอนนี้ปักหลักไว้แล้วหลุมที่ผมขุดนะครับก็ลึกลงไป50เซนนะครับเทคนิคของผมก็คือจะทำให้ตรงฐานนะครับกว้างเพื่อรับกับตัวฐานของรั้วนะครับเพื่อที่จะให้แน่นขึ้นอันนี้ก็เป็นอีกหลุมหนึ่งครับลึกลงไป50เซนครับเสาสูง150เซนหลังจากที่ฝังเสาลงไปในหลุมแล้วนะครับผมก็จะยังไม่อัดดินให้แน่นนะครับเพราะว่าจะดูว่าเสามันตรงหรือเปล่านะครับก็ยังไม่อัดดินลงไปให้แน่นครับก็ใกล้จะเสร็จแล้วครับตอนนี้ผมก็ขุดหลุมปักหลักเรียบร้อยนะครับผมวันนี้นะครับวันที่2ของการทำงานก็จะทำการถากหญ้านะครับจากนั้นก็จะมัดราวเหล็กนะครับซึ่งคิดว่าพรุ่งนี้ก็น่าจะปู PE ได้นะครับขนาดบ่อตัวนี้ 5x5 เมตรนะครับสูง1เมตรครับมาติดตามครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปหลังจากที่ผมขุดหลักแล้วก็มัดราวเหล็กแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาทำการปูผ้ายาง PE นะครับผ้ายาง PE ของผมนะครับใช้ความหนาที่5มิลลิเมตรนะครับมีขนาดกว้างคูณยาว7คูณ7นะครับพับขึ้นมาด้านละ1เมตรก็จะเหลือขนาด5คูณ5นะครับผมจะวางพลาสติก PE นี้นะครับไว้ตรงกลางแล้วก็จะขี้ออกมาทั้ง4ด้านนะครับเพื่อให้ง่ายแล้วก็มีสั่งคลิปล็อกมาด้วยครับเอาไว้ล็อกตรงปลายของขอบบ่อนะครับกับท่อ PVC 4หุ่นอยู่ทางฝั่งนู้นครับตอนนี้ก็พร้อมแล้วครับได้หญ้าออกเรียบร้อยเก็บเม็ดหินออกไปดูกันครับว่าการปู PE จะเป็นยังไงจากคลี่ผ้าใบ PE ออกมาแล้วนะครับก็จะได้ตามรูปนี้เลยนะฮะต่อไปผมก็จะทำการล็อกตัว
ผ้าใบกับตัวท่อ PVC นะครับโดยการใช้คลิปเพราะว่าความยากของการปู PE ในลักษณะสี่เหลี่ยมเนี่ยจะอยู่ตรงบริเวณมุมนะครับซึ่งผมลองไปล็อกดูแล้วเหมือนมันค่อนข้างจะยากนิดนึงเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามันมีเทคนิคอะไรในการจับมุมทั้งสี่ด้านนี้ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการทำบ่อเก็บน้ำขนาด 5x5 สูง1เมตรนะครับตอนนี้ผมเติมน้ำเข้าไปแล้วประมาณ60เซนติเมตรนะครับก็ยังไม่กล้าเติมมากไปกว่านี้ครับกลัวว่าจะมีปัญหาเรื่องแรงดันน้ำนะครับผมใช้ระยะเวลาในการทำทั้งหมดอยู่ประมาณ3วันนะครับทำตอนเช้ากับตอนเย็นนะครับเพราะช่วงนี้แดดร้อนมากก็เติมไปแล้วครับน้ำก็รอดูครับว่าจะเป็นยังไงต่อไประยะเวลาในการใช้งานจะเป็นยังไงใกล้ๆนู้นผมเติมน้ำพุนะครับพลังงานแสงอาทิตย์ลงไปเพื่อให้ความสวยงามครับซื้อมาจาก Shopee 179บาทเทคนิคในการติดคลิปนะครับควรจะเติมน้ำรอตรงก้นบ่อนะครับเพื่อให้แรงดันน้ำนะครับช่วยในการขยายของผ้าพลาสติกนะครับแล้วจากนั้นเราก็จับมุมแล้วก็ติดคลิปนะครับจะช่วยให้ง่ายขึ้นนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นสวนผักหวานป่าของผมครับไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าก็มาดูกันครับว่าหลังจากนี้ผมจะทำอะไรในประเทศไทยและกลับไปทำอะไรในประเทศมาเลเซียบ้างครับก็ให้เพื่อนๆรบกวนติดตามคลิปต่อไปได้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับ